โอเคนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะอธิบายเรื่องเน็ตเวิร์กในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายนะครับซึ่งเราใช้ระบบการสื่อสารที่เรียกว่า MQTT นะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะอธิบายในเรื่องนี้เบื้องต้นนะครับแต่ว่าเรามาดูหลักการตรงนี้ก่อนนะครับหลักการตรงนี้เราคือว่าเราอยากจะนำค่าที่ได้จากเซนเซอร์นะครับของเจ้าตัว Uno นะเพราะ Uno มัน standalone ถูกไหมครับมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับอะไรใดๆได้เพราะนั้นหลักการของมันก็คือสมมตินี่เป็นเซนเซอร์อะไรหลายๆอย่างนะครับนี่ผมวางไว้ตรงนี้ในชิปตัวนี้ก็จะมีชิปเขาเรียกว่า8266อยู่ใช่ไหมก็คือตัว Uno เองเนี่ยจะต้องสื่อสารไปกับส่งข้อมูลให้กับ8266ตัว8266เราต่อมันมี Wi-Fi มีวงจร Wi-Fi อยู่ที่นี่นะผมเขียนแยกมานี้แล้วกันสมมุติว่ามี8266อยู่ที่นี่แต่จริงๆอยู่ในบอร์ดนี้นะอยู่ในบอร์ดทางซ้ายมือนะครับมันก็ต้องส่งข้อมูลไปหากันนะครับ TXRX พูดง่ายนะครับด้วย TXRX จำสไลด์อันนี้ได้ใช่ไหมตอนต้นถ้าเราดูวิดีโอผมครบเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ทันนะฮะเห็นไหมครับก็คือมันจะสามารถคุยกันได้โดยปรับสวิตช์1-2ปรับดิฟสวิตช์ที่1-2มันจะสามารถจะเอา Uno AT เนี่ยคุยกับ8266ได้นะครับส่วน8266เองก็มันต่อ Wi-Fi อยู่แล้วมันก็เรียกไงมันมีการต่อ Wi-Fi อยู่แล้วถูกไหมครับมันสามารถเชื่อมกับ Wi-Fi นะครับสามารถเชื่อมกับ Wi-Fi ไปยังอินเทอร์เน็ตภายนอกอันนี้คือเน็ตจากเน็ตเนี่ยมันจะต้องส่งข้อมูลไปบางที่นะเพื่อที่จะไปกระจายต่อให้กับมือถือเราอาจจะมีมือถือหรือ PC หรือตัวอุปกรณ์ที่เป็น IoT อีกตัวนึงซึ่งจะต้องสามารถสื่อสารส่งข้อมูลจากเซนเซอร์ตัวนี้นะครับที่เราทำ RFID ไว้นะครับ RFID ไว้อยากจะส่งปั๊บแล้วไปยังมือถือของผู้ง่ายผอ.หรือคุณครูนะครับหรืออุปกรณ์เปิดประตูที่อื่นที่มันเป็น IoT ที่มันเชื่อมกันด้วยเน็ตเวิร์กไม่ได้เดินสายนะโดยปกติเวลาเราเข้าประตูเนี่ยมันจะต้องมีสายเดินไปที่อุปกรณ์ของตัวอ่านบัตรถูกไหมครับตัวอ่านบัตรก็จะติดมีสายหรือมีตัวอุปกรณ์มีเส้นคอนโทรลไปที่ตัวประตูซึ่งจะเปิดปิดประตูได้แต่ถ้าเกิดใช้บัตรใบเดียวปุ๊บแล้วเปิดประตูทั้งหมดเลยสมมติแสดงว่าอุปกรณ์ต่างๆมันต้องอยู่ห่างไกลกันนะครับมันวิธีการที่เขาฮิตกันใช้ก็คือใช้ IoT มาควบคุมอุปกรณ์หลายๆอย่างที่อยู่ห่างไกลกันออกไปนะเพื่ออยากจะเปิดปิดประตูหรือเปิดแอร์ปิดแอร์อันนี้แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นหลักการของคลิปนี้จะเป็นการโปรแกรมตัวนี้นะครับวันนี้ก็จะโปรแกรมตัวนี้เป็นหลักเลยนะเพื่อที่จะให้ส่งข้อมูลไปยังเน็ตนะครับด้วยวิธีการ MQTT ด้วยวิธีการ MQTT นี้นะครับซึ่งไอ้ตัวรับก็จะต้องมีตัว MQTT อยู่นะครับเป็นการสื่อสารแบบนี้ซึ่งมือถือมีแอปพวกนี้ให้อยู่แล้วนะแล้วเราไม่ต้องเขียนโปรแกรมในมือต้องเปลี่ยนโปรแกรมในมือถือด้วยหรือเปล่าบางคนสงสัยไม่ต้องครับมันมีแอปสำเร็จรูปอยู่แล้วนะเพียงแต่เราจับวางอุปกรณ์หรือจับวางตัวปุ่มตัวกราฟตัว text นะครับ text label นะครับตัวที่ขึ้นเป็นข้อความมาอีกทีหนึ่งนะเพื่อให้เจ้าตัว826ส่งข้อความแล้วขึ้นไปที่มือถือหรือจะเป็น PC ก็ได้นะครับถ้าเราเขียนโปรแกรมบน PC ก็สามารถจะสื่อสารด้วย MQTT ได้เช่นเดียวกันถ้าเราต่อเน็ตอยู่อะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า MQTT นะครับหลักการ MQTT เนี่ยนะครับมันคล้ายๆเหมือนถ้าเราคิดถึง YouTube เนี่ยเป็นสื่อกลางถูกไหมครับก็คือสื่อกลางของสื่อนะคิดถึงเหมือน YouTube เนี่ยเหมือนเป็นโบรกเกอร์ผมเรียกว่าโบรกเกอร์ข่าวโบรกเกอร์ Broker. เป็นในหน้าส่งข่าวสังเกตนะฮะ YouTube เวลามี
คนที่เราสมัครอยากจะดูวิดีโอของเขาเราต้องทำการอะไรครับ subscribe ใช่ไหมฮะ subscribe คือขอสมัครหัวข้อข่าวของเขาซึ่งเราไม่รู้หรอกเขาอยู่เมืองนอกเขาอยู่เมืองไทยเขาจะอยู่ประเทศไหนนะครับก็ขอ subscribe อย่างเดียวไม่ต้องไปรู้ว่าเขาอยู่ไหนหรอกเขาไปโพสที่ไหนคือเขาไปอะไรนะฮะไปโลเคชันไหนแล้วไลฟ์ YouTube มาแต่พอเขาไลฟ์ YouTube มาแล้วเนี่ยนะครับแล้วเรารู้ยังไงว่าเขาเรียกว่าเขาส่งข่าวมาให้เรานะครับการ subscribe เนี่ยถือเป็นการลงสมัครสมาชิกในหัวข้อข่าวนะครับอย่างสมมติเราสมัครกับ YouTube บางตัวเราก็ต้องรู้ channel ถูกไหมครับแต่ในที่นี้สำหรับ MQTT channel หัวข้อข่าวนั้นเราเรียกว่า topic มันก็คือ channel เหมือน subscribe channel ไหนมันคือ topic ซึ่งจะมีชื่ออันนี้เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนะครับแล้ววิธีอันนี้คือ subscribe นะครับเราต้อง subscribe ก่อนส่วนคนที่จะส่งข่าวเช่นสมมุติว่าเจ้าของช่องนั้นนะเจ้าของข่าวนั้นส่งหัวข้อข่าวมาปุ๊บใน channel นั้นก็เขาก็จะใช้วิธีการเรียกว่า publish เหมือนเราโพสอะไรนะโพสลง YouTube อ่ะเราก็ต้องใช้คำว่า publish ถูกไหมครับ publish หมายถึงว่าเราตีพิมพ์นะ publish ตีพิมพ์หัวข้อข่าวอะไรแล้วก็ต้องใส่ topic ลงไปซึ่ง topic 2อันนี้จะต้องตรงกันถูกมั้ยครับสมมุติเราสมัครหัวข้อข่าวที่ชื่อว่าสมมุติข่าวช่อง3หรือข่าวอื่นๆนะครับสมมุติข่าว3มิติสมมุตินะครับเพราะนั้นคนที่ publish หัวข้อนั้นก็ต้องไป channel เดียวกันคือ topic ข่าว3มิติคนรับที่ subscribe ช่องนี้ถึงจะได้เค้าเรียกมันถึงจะส่งไปตัวโบรกเกอร์จะทำหน้าที่นะครับส่งข่าวที่เป็นหัวข้อเดียวกันส่งไปให้ผู้รับพอนึกออกไหมครับเนี่ยคือหลักการของ MQTT ครับง่ายๆแค่นี้นะครับ MQTT นี่มีง่ายแค่นี้ท่านเองคือคนที่ต้องการจะรับข่าวสาร subscribe คนที่ต้องการส่งข่าวสารต้อง publish แต่ publish อย่างที่บอกครับต้องอยู่ในหัวข้อเดียวกันต้องอยู่ใน same topic นะครับต้องอยู่ใน same topic แล้วเนี่ยหัวข้อนั้นแล้วก็ตามด้วยเขาเรียกว่าก็เนื้อความหรือเนื้อข่าวเนื้อข่าวนี้เราเรียกว่า payload ครับนี่ตามศัพท์ของ MQTT นะครับเราเรียกว่า payload นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่หลักการของ MQTT คือเป็นในหน้ารับข่าวและส่งข่าวให้กับคนที่ subscribe ไปนะหลักการมีง่ายๆอย่างนี้นะครับทุกที่ที่เป็น MQTT จะใช้หลักการนี้หมดเลยแล้วข้อดีของตัวMQTT นั้นเราไม่จำเป็นต้องรู้เลยว่า client นั้นอยู่ที่ตัวคนที่ส่งนั้นอยู่ไหนอยู่โลเคชันไหนหรืออยู่ IP ไหนหรืออยู่เน็ตไหนเขาอยู่เน็ตไหนอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนอยู่เว็บไซต์ไหนไม่จำเป็นต้องไปรู้มันครับแค่รู้หัวข้อข่าว subscribe ใน topic อะไรนะครับคือเราต้องพูดง่ายต้องรู้จากตัวคนส่งนะว่าเองใช้ topic อะไรนะเดี๋ยวข้าจะสมัคร topic นี้เองส่งข่าวมาข้าก็จะได้เองพับลิชข่าวมาข้าก็จะได้ข่าวของเองไปเลยประมาณนั้นนะครับนะอันนี้มาดูนี่คือหลักการคร่าวๆเพราะฉะนั้นกลับมาดูที่ตัววงจรนะครับกลับมาดูที่ตัววงจรอีกทีหนึ่งเอาละนั่นแสดงว่าข่าวสารจะต้องมีการนะครับส่งออกผมลองส่งออกส่งออกเป็นพับลิชถูกไหมครับในหัวข้อข่าวคราวนี้หัวข้อข่าวเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับในท็อปิกในหัวข้อข่าวตรงนี้จะเป็นยังไงหัวข้อข่าวปกติแล้วอันนี้ไม่ได้บังคับนะครับสมมติเรามี 5-6 โครงงานเราจะส่งไปที่โบรกเกอร์เดียวกันนึกออกไหมครับโบรกเกอร์เนี่ยมันสามารถจะรับได้หลายยูสเซอร์นะครับได้หลายหัวข้อข่าวเลยสมมติว่าอันนี้คือโครงการที่1เป็นโครงงานที่1ในนี้อาจจะมีเซ็นเซอร์อยู่หลายตัวนึกออกไหมครับอาจจะเป็นเซ็นเซอร์ RFID เซ็นเซอร์สวิตช์1เซ็นเซอร์สวิตช์2มันก็มีอะไรนะครับมีสถานะของ RGB นะครับ RGB เรามีหลายเซ็นเซอร์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะส่งให้มือถือและรับรู้ว่าตอนนี้ RFID อ่านค่าอะไรRGB อยู่ในสีอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องส่งหลายหัวข้อใช่ไหมอันนี้หัวข้อการกำหนดหัวข้อผมอันนี้ไม่ได้บังคับแต่ว่าเท่าที่ผมชอบใช้คือผมจะใช้ slash นะครับเดี๋ยวผมลบทิ้งนะมันหัวข้อนะฮะวิธีการตั้งหัวข้อนี้สำคัญ
นะครับหัวข้อ topic ผมจะใช้ slash นำตามด้วยชื่อหัวข้อเช่น STEM สมมุติ STEM อันนี้เป็นห้อง STEM ห้อง STEM ว่างั้นเถอะ slash ด้วยนะครับ slash ด้วยslash ด้วยเขาเรียกว่าอาจเป็นชื่อโครงงานสมมติชื่อโครงการชื่อโครงงานที่1สมมติถ้าเราแข่งขันกันแล้วมี10โครงงานใช่ไหมโรงเรียนแต่โรงเรียนเช่นโรงเรียนทรงคะนองโรงเรียนกาญจนาเนี่ยก็ใส่เป็น KPN สมมติกาญจนาก็เป็น KPN สมมติเนี่ยครับอันเนี้ยก็คืออันนี้ในโครงงานใหญ่แล้วก็เป็นชื่อโรงเรียนแล้วก็ตามด้วยชื่อเซ็นเซอร์ครับตามด้วยชื่อเซ็นเซอร์สมมติ RGB ก็ใส่ RGB จบครับแค่นี้เสร็จแล้วแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ตามด้วยคอนเทนต์ก็คือเพย์โหลดใช่ไหมครับเพย์โหลดจะเป็นค่าอะไรล่ะครับเป็นค่า RGB เป็นค่าสีก็ได้เป็นค่าสีเช่น255 255 255เนี่ยก็คือ RT กับ B เนี่ยอันนี้เรากำหนดเองนะครับเรากำหนดได้เองก็คือส่งค่าไปเนี่ยตามนี้แล้วเดี๋ยวเราเขียนโปรแกรมแยกสีออกมาเป็น RGB นะครับนี่ก็เป็นชุดข้อมูลมันจะส่งเป็นอักษรนะครับซึ่งไอ้ตัว255นี่ไม่ใช่เป็นค่านะเป็นอักษร2อักษร5อักษร5คอมม่านะเป็นอักษรคอมม่าอักษรเป็นอักษรชุดอักษรหมดในการสื่อสารทั้งหมดมันจะสื่อสารด้วยอักษรนะครับอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างอีกท็อปิกหนึ่งอีกโครงงานหนึ่งนะเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับก็สเต็มในการอบรมครั้งนี้ชื่อสเต็มตามด้วยอะไรครับชื่อโรงเรียนนะครับชื่อโรงเรียนอาจจะเป็นชื่อย่อนะครับชื่อย่อโรงเรียนแล้วก็ชื่อโครงงานอาจจะต่อที่ชื่อโครงงานก็ได้สมมติในโรงเรียนนั้นมีหลายโครงงานก็ต่อไปได้แต่อันนี้บังเอิญมีโครงงานเดียวก็ใช้ชื่อโรงเรียนเป็นหลักนะครับหรือใช้ชื่อกลุ่มเป็นหลักสมมติกลุ่มชื่อแคนดี้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่STEM นะครับ slash candy อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อเซนเซอร์สมมติเป็น RGB เซนเซอร์นี่ก็1หัวข้อหัวข้อที่เป็นอะไรครับสวิตช์ก็เป็น SW1เนี่ยอันนี้เหมือนกันนะล้อกันนะครับแล้วก็ SW2 ก็คือสวิตช์ที่2ส่งข่าวของสวิตช์ที่2งั้นคนรับก็ต้องใช้ท็อปิกเดียวกันถ้าเราจะรับ RGB ก็ต้องเป็นหัวข้อนี้หัวข้อเดียวกันเหมือนชื่อหัวข้อข่าวครับเช่นข่าวมีคมอย่างเงี้ยอะไรที่มันเป็นข่าวมีคมส่งมาด้วยท็อปิกข่าวมีคมก็จะมันก็จะส่งให้ผู้รับที่ Subscribe ช่องนี้นะครับหรือหัวข้อข่าวนี้อันนี้เป็นสวิตช์ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยนะ RFID กับ slash RFID และ payload แล้วข้อมูลที่ส่งก็คือเป็นชุดข้อมูลก็คือเป็น string เป็นชุดอักษรของข้อมูลนั้นเช่นสมมติเป็นเลขฐาน16แล้วก็ส่งไปเลย6 3 8 8 F 3 D 5 7อย่างเงี้ยก็ส่ง6 3 8 D สมมตินะครับ F C 5 7เงี้ยส่งไปหมดเลยส่งไปทั้ง4ทั้งชุดเลยนะทั้งตับเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการเบื้องต้นนะครับอันนี้คืออันนี้ต้องจำไว้เลยนะครับท็อปิกจะต้องชื่อต้องเขาเรียกว่ายูนิคนะครับชื่อต้องยูนิคด้วยนะฮะเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าใส่ท็อปิกง่ายๆเช่นท็อปิกเราใส่ว่าสวิตช์1เนี่ยท็อปิกง่ายมากเลยคนหลายๆคนที่ใช้โบรกเกอร์เนี่ยนะครับโบรกเกอร์เนี่ยเขาจะรับคนหลายๆคนรับหลายๆคนส่งเป็น10เป็นพันเป็นร้อยถ้าเกิดใครใช้ท็อปิกนี้เหมือนกันหมดก็มั่วเลยครับเพราะทุกคนส่งมาในท็อปิกนี้สมมติหลายคนส่งใช้สวิตช์1เหมือนกันอีกโครงงานนึงของอีกโรงเรียนใช้สวิตช์1เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยคนรับมาไม่รู้ไอ้คนส่งหัวข้อเดียวกันก็รับไปทั้ง2โรงเรียนเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะมั่วเลยคนรับเนี่ยงงอันนี้ข้อมูลมันยังไงมันมั่วมายังไงเพราะฉะนั้นเรื่องท็อปิกนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเราควรจะตั้งชื่อท็อปิกให้เขาเรียกว่าฮะหนึ่งไม่ได้ง่ายเกินไปนะครับไม่ได้ง่ายจนเกินไปแบบเขาเรียกว่าไม่มีหลายชั้นเขาเรียกว่าชั้นเดียวนะครับคือไม่มีอะไรสแลชนะครับซึ่งทุกคนสามารถที่จะพูดอย่างเช่นคำว่า RGB เนี่ยถ้าเกิดจะส่ง RGB กันหมดอีกโรงเรียนก็ส่ง RGB อีกโรงเรียนที่2หลงส่งหัวข้อ RGB เดียวกันคนรับก็จะรับ RGB ทั้ง2โรงเรียนเลยนะครับพอนึกออกนะครับเนี่ยส่งรูทส่งมาเขาไม่รู้หรอกไอ้คนส่งหัวข้อนี้เป็นใครเขาไม่สนใจเขาสนใจแค่ท็อปิกเท่านั้นเองถ้าเป็นท็อปิกเป็นชื่อเดียวกันมันรับไปเลย
มันถ้าใครส่ง RGB มาเหมือนกันมันก็จะส่งไปให้คนรับที่ subscribe ที่ subscribe RGB มาเพราะฉะนั้นหัวข้อข่าวผมเน้นเลยนะครับควรจะตกลงกันในโรงเรียนนั้นให้ดีเช่นสมมติเป็นโครงการ STEM กับ slash STEM slash ชื่อโรงเรียนเห็นไหมฮะนี่ผมย้ำอีกทีนะชื่อย่อโรงเรียนแล้วก็ตามด้วยชื่อเซนเซอร์ชื่อเซนเซอร์นี่ครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ถือว่าได้เอาละเดี๋ยวก็มาดูโปรแกรมถ้าใครยังงงอยู่ก็ลองดูโปรแกรมดูแล้วจะเข้าใจนะครับตัวโปรแกรมนี้จะอยู่ในนี้อย่าลืมนะครับตัว8266เราก็ต้องดิฟสวิตช์มันก่อนนะครับเวลาจะโปรแกรมก็อะไรนะครับจำได้ไหมครับนี่ผมกลับมานี่เวลาการโปรแกรม8266เราจะต้องสับดิฟสวิตช์ที่เห็นนี้ตรงนี้ให้เป็นอะไรครับ567ถ้าเราจะเล่นกับ8266นะก็ต้องเป็น5 5 6 7ต้องอะไรครับ on เพื่อที่จะโปรแกรมสำหรับ8266ทันนะครับเอาละนะครับเนี่ยครับตามนี้เลยในคลิปก่อนๆลองไล่ดูคลิปก่อนๆนะครับที่พูดถึง8266นะครับ567ต้อง on ถึงจะโปรแกรมแต่โปรแกรมเสร็จปั๊บถ้าเราจะทดสอบเราก็ต้องเขียนดิฟสวิตช์7 off ซะเพื่อจะให้มันส่งข้อมูลโผล่ขึ้นมาใน Serial Monitor ได้นะครับดูตัวโปรแกรมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าคือคลิปสุดท้ายนะก็จะเป็นการที่ว่าจะให้2ตัวนะครับให้2ตัวนี้คุยกันละเนี่ยให้2ตัวนี้มานั่งคุยกันด้วยการไม่ใช้ดิฟสวิตช์และดิฟสวิตช์ที่จะคุยกับคอมไม่มีละตัดทิ้งออกไปนะครับก็จะเหลือแต่การคุยกันของระหว่างนี้กับนี้คุยกันด้วยเลยครับ1 2ดิฟสวิตช์1 2ก็คือมันคุยกันเองนะครับ TXRX นะครับให้คุยสลับกันเองนะมันก็จะสื่อสารกันได้ก็คือเจ้าหนี้ส่งค่า RFID มาให้8268266ต่อ Wi-Fi นะครับเขาเรียกว่าคอนเนคกับ Wi-Fi กับ MQTT แล้วก็ Publish MQTT ออกไปส่งข้อมูลออกไปแทนให้กับทำงานให้แทนกับ Uno นะครับคือทำงานแทนให้ตัวนี้ส่งแค่ค่าอย่างเดียวแต่ฉันอยากจะส่งค่า RFID ส่งให้หน่อยเจ้าตัว826ก็จัดการส่งข้อมูลที่เป็น Publish ให้นะครับหรือจากมือถือนะครับกดปุ่มอยากให้รีเลย์ทำงานก็สั่งปุ่มนี้ก็ซับเขาเรียกว่าPublish มารู้ว่าตัวนี้ก็ subscribe ไว้นะฮะตัวนี้ก็ subscribe หัวข้อที่เป็นปุ่มไว้ก็ส่งย้อนกลับมาว่าเอ้ยมีคนต้องการจะให้รีเลย์ทำงานก็ส่งเป็นคำพูดเขาเรียกส่งเป็นข้อความมาให้เจ้าตัว AT นะครับตัว AT ก็จะรู้ว่าพอมันส่งกลับมาปั๊บว่ามีคนขอให้รีเลย์ติด AT ก็สั่งให้ติดอันนี้ออกมาฮะอันนี้2ตัวนี้คุยกันคือมี2สมองว่างั้นเถอะคนดึงทำหน้าที่เช็คเซ็นเซอร์ไปเกี่ยวกับเซ็นเซอร์อะไรต่างๆไปอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อีกคนนึงทำหน้าที่สื่อสารเป็นคอมมิวไปเป็นเขาเรียกเป็นเนไปนะครับส่งสารหรือส่งข่าวให้คนอื่นนะเป็นม้าส่งสารว่างั้นเถอะนะครับอันนี้เขาจะคล้ายคลึงกันตัวนี้เป็นอันนี้เป็นเหมือนเป็นม้าใช้นะครับวิ่งไปบอกคนอื่นอันนี้เป็นคนทำงานอยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นหลักการนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูโปรแกรมกันนิดหนึ่งนะปึ๊บโปรแกรมที่ว่าดูนะฮะอันนี้ผมสวิตช์นะครับเดี๋ยวผมอันนี้เป็นโปรแกรมที่ผมเอามาจาก example นะครับก็คือเวลาเราลงแบลเบอรี่อย่าลืมนะครับเวลาเราจะใช้แบลเบอรี่ที่เกี่ยวกับMQTT เราจะต้องลงแบลเบอรี่ที่เขียนคำว่าpub sub นะครับ publish sub pub sub นะ pub sub นะครับชัดๆเดี๋ยวเอาให้เห็นอีกที pub sub เขียนงี้ลงไปก็ได้ครับแค่ pub sub ก็รู้แล้ว pub pub sub pub sub นะครับ pub sub ปั๊บเราคีย์ลงไปเนี่ยนะฮะก็จะขึ้นมาให้เห็นเนี่ย pub sub มันจะมี MQTT client ไม่เอานี่ผมจะเป็นพับซับอยู่ในเองนะจะลงไปแล้วเนี่ยพับซับอยู่นี่นะครับ by Nick O'Reilly นะครับลองดูดิว่าเนี่ยลงแล้วตอนนี้อินสตอลไปแล้วพับซับนะครับของ Nick O'Reilly
นะครับเรากด install นะก็จะมีตัวอย่างให้นะครับซึ่งตัวอย่างก็จะอยู่ในนี้นะรหรือลองตัวอื่นก็ได้นะอันนี้ generic MQTT pub sub client มีให้หลายตัวนะอันนี้ผมก็เมื่อเอินผมใช้ของคนนี้ก็เนี่ยครับผมใช้ของคนนี้ของ Nick O'Reilly นะมีของคนอื่นด้วยเราลองดูก็ได้นะครับอันนี้ลองไม่ผิดอะไรแต่อ่าน instruction ก่อนนะว่ามันใช้กับอะไรเห็นไหมเขาจะมีคอมเมนต์เขียนบรรยาย This library depend on pub sub client on Arduino JSON ซึ่งเราไม่ได้ใช้พวกนี้ก็ไม่ต้องลงไปนะครับอันนี้เป็น MQTT public client generic อันนี้ลองอ่านดู supporting RF 52อันนี้เป็นเบอร์ CPU หมดเลยซึ่งเกี่ยวกับเราไหมครับไม่เกี่ยวเนี่ยไม่มี ESP 826ก็มี826ด้วยก็ถ้าเราลองลงดูก็ได้นะแต่ปกติแล้วผมจะดูเดี๋ยวนะฮะผมจะดูที่ตัวเวอร์ชันของเขาถ้าเป็นเวอร์ชันที่สูงแสดงว่าเขาพัฒนามานานแล้วเนี่ยถ้าเป็นพวก 0.06 0.6 เนี่ยนะมันก็ดูเหมือนเพิ่งพัฒนามาไม่ค่อยหลายเวอร์ชันอาจจะมีบั๊กบ้างนะครับแต่ของ O'Reilly สิเขามีชื่อมานานแล้วนะครับเราก็ลองใช้ดูอย่างเงี้ย 0.10 เนี่ยมันใหม่เห็นไหมฮะดูเวอร์ชันก่อนถ้าเป็นเวอร์ชันที่มันเยอะๆนะครับก็แสดงว่าเขาพัฒนามานานพอสมควรแล้วนะครับก็ลองดูในอันนี้นะครับเวอร์ชันนะคราวนี้ example นะครับพอเราโหลดมาแล้วเรา install แล้วมันจะอยู่ในไฟล์ sketchbook example แล้วก็จะอยู่ในพับสับนะลองไหลดูครับไหลดูพับซับอยู่ในพับซับอยู่นี่นะฮะพับซับอยู่ข้างล่างเลยมันเป็น A B C D E F G นะไล่ลงไปตามอัลฟาเบตนะครับพับซับแล้วก็มี example ครับหลายแบบผมก็โหลดมาสักแบบนึงเป็น MQTT 8266ซึ่งก็เป็นตัวนี้นะครับแต่ผมมา modify ใหม่นะครับมาเอามาโมใหม่เพราะว่ามันมีบางอย่างที่ไม่ทำงานหรือว่ามันทำงานไม่สมบูรณ์ผมก็เอามาโมนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูตัวนี้พับซับนะพับซับ8266ลองเปิดดูนะครับปึ๊บเหมือนกันเลยนะแวบนะครับมาละนี่เห็นไหมฮะ8266เนี่ยมันก็ระบอกให้ใส่ SSID Wi-Fi เพราะว่าตัวนี้มันจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับมันจะต้องใช้ Wi-Fi เห็นไหมฮะต้องใช้ Wi-Fi ด้วยก็ใส่ SSID บ้านของเราก็ได้หรือโรงเรียนของเราก็ได้พาสเวิร์ดอะไรก็ใส่ไปแต่ส่วน MQTT server ที่ผมพูดอีกทีนะตัวนี้คือ server broker วางอันเนี่ยตัวนี้เป็น server ในหน้าของเรานะครับที่บอก MQTT broker อยู่ไหนก็เดี๋ยวจะบอกนะครับผมตั้งใช้ของผมเองซึ่งเปิด24ชั่วโมงก็สามารถใช้ได้นะครับอ่ะแล้วก็มีตัวอื่นเนี่ยที่ผมใช้อันนี้จริงๆผมก็ลอกมาแล้วมาปรับปรุงให้ใช้กับserver ผมได้เพราะ server ผมมันมี password ด้วยนะครับอย่างเงี้ยอย่างบ้านผมก็จะเป็น SSID ตัวนี้เห็นไหมครับก็คือ Wi-Fi ในบ้านผมเป็นตัวนี้แล้วก็อันนี้พาสเวิร์ดของที่บ้านผมนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็เนี่ยครับ MQTT Server ซึ่งผมตั้งเองจริงๆมีของฟรีให้ใช้นะครับมีของฟรีให้ใช้มีเยอะแยะเลยฟรีเขาเรียกฟรี MQTT แต่มันจะช้าครับเพราะมันไปอ้อมโลกมันวิ่งไปอ้อมโลกครับเพราะมันไปอยู่ที่สหรัฐซะส่วนใหญ่ครับเนี่ยครับนี่ของ Hive MQ เนี่ยอย่างนี้เขาของฟรีนะครับก็คือเนี่ยตั้งค่าตามนี้ broker.hivemq นะพอร์ตที่ใช้คือเป็น1883อันนี้คือพอร์ตในการติดต่อเชื่อมต่อแล้วก็จะมี web socket port ให้ด้วยมี TLS ให้ด้วยอันนี้มันไม่อันนี้ลองไปหาอ่านเองนะแต่ส่วนใหญ่เอาพื้นๆก่อนก็เป็นพอร์ตปกติคือ81883จะเป็นพอร์ตมาตรฐานของMQTT นะครับเป็นพอร์ตมาตรฐานที่ใช้กันแต่บังเอิญนี่มันอยู่เมืองนอกอาจจะช้าในบังเอิญผมเซตอัพในของผมเองที่บ้านผมเองวันนั้นใช้ที่นี่ก็จะเร็วกว่าคราวนี้นะลองดูนะผมก็จะตั้งมีอะไรครับเซิร์ฟเวอร์พอร์ตเรียบร้อยนะ MQTT เซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยพอร์ตเรียบร้อยเนี่ยไอ้ client ID นี่ก็จำเป็นนะครับอย่าก๊อปของผมไปแล้วก็ไปใช้นะเราควรเปลี่ยนชื่อเฉพาะ client ID ต้องแต่ละคนจะต้องไม่เหมือนกันครับอย่างของผมเนี่ยผมใช้ชื่อนี้แต่ของเราของนักเรียนหรือของคุณครูที่ก๊อปไปจะต้องเปลี่ยนชื่อนี้
เป็นชื่อที่ไม่คือพูดง่ายทำไม่ให้เหมือนชาวบ้านเขานั่นนะครับก็คือว่าเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่เราจะใส่ชื่อตัวเองไปหลังตรงนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรหรือจะเปลี่ยนชื่อทั้งหมดเป็นชื่อตัวเองก็ได้หรือเป็นชื่อของนักเรียนก็ได้หรือจะเป็นแรนดอมนัมเบอร์มั่วๆมาก็ได้นะครับให้มันแรนดอมขึ้นมาประมาณ10ตัวนะอันนี้มันเกินละไม่เป็นไรนะครับแล้ว user บังเอิญเซิร์ฟเวอร์ผมที่เป็น MQTT เซิร์ฟเวอร์มันต้อง access ด้วยการมี user และ password นะครับคือเซิร์ฟเวอร์ของผมเหมือนเซิร์ฟเวอร์ YouTube เราต้องเหมือนล็อกอินนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้อันนี้เอาไปใช้ได้อันนี้คือ user password ใช้ universal ได้นะครับใช้ร่วมกันได้แต่ client ID จะต้องไม่เหมือนใครไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเครื่องก็ต้องไม่เหมือนกันนะครับเครื่องที่ใช้โบรกเกอร์นั้นอยู่จะต้องมี client ID ที่ไม่เหมือนกันโอเคนะครับจากนั้นอันนี้ก็เป็นโปรแกรมเดิมๆแต่ผม modify นิดหน่อยนะถ้าเราไปเทียบกับตัว example ที่ให้มาจะเดี๋ยวผมปิดนี่ก่อนนะโอเคเนี่ยครับที่ให้มาจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่จะเหมือนกันค่อนข้าง 80% แต่ผมมีการแก้บางอย่างอยู่แถวนี้นะอยู่แถวๆนี้ครับเนี่ยอยู่แถวๆนี้นะเงื่อนแก้บางอย่างซึ่งก็เนี่ยครับประมาณแถวๆนี้นะเนี่ยแถวนี้นะซึ่งทำให้มันสามารถจะติดต่อได้เอาละคราวนี้เราทดลองนะครับคลิปนี้เอาแค่เฉพาะว่าเฮ้ยลองส่งสารแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปเราจะบอกวิธีการใช้แอปด้วยนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวติดตามต่อไปนิดนึงนะครับว่าเราจะต้องใช้มือถือในการที่จะเชื่อมต่อนะครับกับตัว8266นี้ได้อย่างไรนะครับอ่ะดูท็อปิกไหนนะครับท็อปิกอยู่ไหนนี่ครับท็อปิกอยู่นี่นะครับเอาท็อปิกเห็นคำว่าเอาท็อปิกอันนี้บังเอิญเป็นท็อปิกที่เขาจริงๆไม่ควรใช้ท็อปิกจริงๆมันควรมีสลงสแลสด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เราทดลองเขียนเอาท็อปิกก่อนนะครับก็คือ publish ตีพิมพ์ในหัวข้อข่าวชื่อว่าเอาท็อปิกนะครับแล้วก็Hello World ก็คือเป็น payload ของมันจำทันไหมครับเอาทานลองดูหน่อยนะนี่คือ topic นี่คือ topic name นะครับนี่คือเหมือนเซนเซอร์หนึ่งแล้วมันมีเซนเซอร์ตัวนี้อ่ะเขียนคำว่าคือส่งข่าวสารที่ชื่อส่งข่าวสารนี่คือ payload ส่งข่าวสารในตัวอักชุดตัวอักษรที่เขียนว่า Hello World นะครับส่งไปตรงนี้นะคราวนี้ subscribe เอาละ subscribe in topic เดี๋ยวค่อยมาเล่นกันนี่คือเจ้าตัวโปรแกรมนี้ก็มีการรับค่าเหมือนกันคือ subscribe เห็นไหมครับขอสมัครหัวข้อข่าว in topic มีใครช่วยส่งมาให้หน่อยแต่เราต้องรู้ว่าอันนี้ in topic นะครับตัวทีตัวใหญ่นะจำไว้นะครับอันนี้จำไว้ตัวทีตัวใหญ่นะแล้วนะอินทอปิกเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันดูเอานี้ผมทิ้งไว้ก่อนนะยังไม่ต้องเอาเราจะยุ่งแค่เอาท็อปปิกก่อนสำหรับตัวมือถืออินทอปิกเดี๋ยวค่อยทำไปด้วยกันอันนี้เป็นโปรแกรมลองอ่านดูนะครับมีการสื่อสารที่38บอร์ดเรทก็คือบิตเปอร์เซกที่384,400บิตเปอร์เซกนะครับนั้นซีเรียลมอนิเตอร์เราก็ตั้งไว้ก่อนนี่ผมตั้งไว้แล้ว 38,000 ละนะครับเดี๋ยวเป็นโปรแกรมที่ผมรันอยู่นะอันนี้เราจะโหลดใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะโหลดใหม่อันนี้ไม่เป็นไรนะครับซึ่งโปรแกรมนี้ไอ้คำว่า Hello World ลองดูนะ Hello World ตามด้วย Value เห็นไหมครับ Value มันวิ่งไปเรื่อยๆเลยเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมครับวิ่งไปเรื่อยๆก็คือตอนนี้มัน 1,000 กว่าแล้วแต่เดี๋ยวผมเราจะดาวน์โหลดให้ดูดาวน์โหลดผมก็กิ๊กดิฟสวิตช์ก่อนนะเดี๋ยวผมขอปรับดิฟสวิตช์ก่อนนะครับปรับดิฟสวิตช์ก่อนผมปรับดิฟสวิตช์แล้วนะครับเอาละคราวนี้ผมจะโปรแกรมคราวนี้ผมขอเซฟโปรแกรมนี้ก่อนนะครับเอาเซฟแอสก่อนเป็นในเรื่องหัวข้อของ8266 ESP 8266
นะ MQTT under dash ใช่ไหม test ก่อนนะนี่ test นะ test 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 นะครับ test นะครับ test with mobile test mobile ก็คือไปยังมือถือลองดูนะฮะก็ลองเซฟดูปุ๊บเรียบร้อยอันนี้กำลังเซฟอยู่นะครับเอาละตอนนี้เดี๋ยวผมกำลังจะดาวน์โหลดละอันนี้นะกำลังจะอัปโหลดขอคอมไพล์ก่อนนะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองคอมไพล์ก่อนปุ๊บเพื่อเช็คว่าเราถูกต้องไหมคอมไพล์ก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยครับไม่มีเออร์เลอร์อะไรเห็นไหมฮะนี่คือไม่มีเออร์เลอร์ลองไล่ดูไม่มีเออร์ถ้ามีเออร์เลอร์มันจะฟ้องนะครับเสร็จแล้วเราก็อัปโหลดปึ๊ดอัปโหลดปั๊บอย่าลืมนะครับพออัปโหลดเคลียร์ดิฟสวิตช์ตัวที่7ลงมาด้วยนะเป็นออฟนะครับไม่งั้นเนี่ยมันติดต่อไม่ได้เห็นไหมครับอันนี้ตอนนี้มันกำลังอัปโหลดก่อนนะยังไม่เสร็จอัปโหลดดิ้งอยู่มันจะช้ากว่า Arduino นิดนึงนะครับช้ากว่านิดนึงเอาละเรียบร้อยเอาละตอนนี้ขอมาดูที่ตัว serial port ตัวนี้ยังไม่มาเอาผมเคลียร์ดิฟสวิตช์ก่อนนะตอนนี้ตั้งที่ 38,000 นะเคลียร์ดิฟสวิตช์และรีเซ็ตครั้งหนึ่งก่อนนี่ผมไม่ถ่ายให้ดูแล้วนะเคลียร์ดิฟสวิตช์ลงเคลียร์ลงแล้วรีเซ็ต1ครั้งโอ้เอาละเห็นไหมฮะนี่ตอนนี้ข้อความมาแล้วconnected to JFK นี่ฮะมันก็จะขึ้นว่าให้ต่อกับอะไรนะ SSID Wi-Fi connect เสร็จปั๊บต่อกับ MQTT connected แล้วก็คือเรียบร้อยแล้วมันก็จะส่งทุกๆ1วินาทีครับ publish ครับ publish ในหัวข้อข่าวที่ชื่อว่า out topic นะทุกๆ1วินาทีสังเกตนะนั่นดูนะนี่ครับ publish message เนี่ยมันจะวนอย่างเงี้ยทุกๆ1วินาทีเนี่ยทุกๆนะครับทุกๆ2วินาทีเนี่ยเห็นไหมเห็น 2,000 ไหมครับมิลลิเซกเนี่ย 2,000 เราอ่านโปรแกรมดีๆนะมันก็จะเช็คว่าทุกๆ2วินาทีก็จะส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆวนไปส่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เขียนว่า hello world แล้วก็ตามด้วย value เห็นไหมฮะไปเรื่อยๆตอนนี้19 20แล้วนะเอาละคราวนี้เอ้าเราจะรู้ยังไงมันส่งไปไหนเนี่ยมันส่งไปที่โบรกเกอร์ครับแล้วโบรกเกอร์ต้องดูว่ามีใคร subscribe มานี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าจอที่เป็นเจ้าตัวมือถือนะครับเดี๋ยวผมจะย่อตรงนี้เล็กลงนิดนึงอุ๊ยนะครับเห็นนะฮะอันนี้เห็นอยู่ตอนนี้เอาละหน้าจออยู่ตรงนี้หน้าจอมือถืออยู่ทางซ้ายนะครับมาลองดูนะครับนี่นะแอปที่จะให้ลงนะครับแอปที่จะให้ลงจะอยู่ที่ชื่อว่ามีจริงๆมีหลายแอปนะครับจริงๆมีหลายแอปนะที่จะใช้กับ MQTT ได้ไม่ต้องว่าตัวนี้นะครับไม่ต้องว่าตัวนี้นะไม่ใช่ว่าแค่ตัวนี้ตัวเดียวคือ MQTT Dashboard นะซึ่งอยู่ใน Play จริงผมแนะนำหลายตัวนะเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับมันจะมีอันหนึ่งที่เขียนว่า IoT on off ตัวนี้ครับตัวนี้ก็ลงได้ครับอันนี้ลองจดไปดูนะ IoT on off ผมก็มีอยู่ในเครื่องนี้แต่ว่ามันจะตั้งยากอันนี้ตั้งง่ายนะครับอีกอันหนึ่งตั้งง่าย IoT off นี่มีทั้งอันนี้มีทั้ง Android ลองเปิดดูก็ได้นะครับเนี่ยจะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะมีหน้าปัดอะไรครบเลยนะครับอันนี้ก็จะมีหน้าปัดผมขอปรับหน้าจอแป๊บนึงนะครับหน้าจอมันไม่ครบมาละครบนะประมาณนี้นะเห็นไหมฮะคราวนี้มีอีกหลายแอปจริงมีหลายแอปนะนี่ลบแอปไปก่อนมีอีกอันนึงคือที่แนะนำนะครับแต่ตัวนี้มีแค่ Android นะ IoT Panel ตัวนี้ผมก็มีเหมือนกันนี่ IoT Panel มันมีของ Pro ผมจะใช้ของ Pro นะมีของ Pro
ผมใช้ของโปรเวลาเสียตังค์นะครับแต่นี่ก็เหมือนกันลอง install ดูหน้าตาก็จะเป็นงี้เห็นไหมฮะมีหน้าปุ่งหน้าปัดให้โอ้สวยงามนะฮะหน้าปัดให้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งมีปุ่มกดนะลองดูนะฮะเห็นไหมครับแต่ที่ผมจะแนะนำเอาเบื้องต้นก่อนเอา MQTT dashboard คือตัวนี้ตัวแรกเลยทันนะครับหลุดอะไรนะครับแดชบอร์ดซึ่งก็เดี๋ยวลองดูตัวนี้นะครับสังเกตไหมตัวนี้นี่ผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นลองดูทางขวามือกับซ้ายมือมันเท่าๆกันเลยนี่มือถือผมไม่ได้ต่อกับตัว Arduino นะนี่คือผมใช้เน็ตนะครับเห็นไหมครับ Hello World มันขึ้น15ก็ขึ้น15เห็นไหม115 116เอาละคราวนี้จะทำยังไงวิธีการนี่ผมลบทิ้งไว้ก่อนปุ๊บเริ่มต้นก็มาที่ตรงนี้ครับนี่นะมาที่ manage broker ครับคลิกที่ข้างล่างขีดนะครับ manage broker มี broker ให้นะครับคือ new broker เรามีหลายเราสามารถสร้างได้หลาย broker นะแต่ถ้าของที่เป็นไม่ได้เสียตังค์นี่ผมเสียตังค์ไปแล้ว150บาทนะมันก็จะสร้าง broker ได้ไม่จำกัดคือสามารถจะต่อกับหลาย broker ได้แต่อันนี้สำหรับตัวเดโมหรือตัวที่ไม่เสียตังค์ก็จะใช้ได้โบรกเกอร์เดียวหน้าปัดเดียวนะครับก็เอามาดูตรงนี้ก็มาที่ edit เห็นไหมฮะก็คือใส่นะครับตามนี้เลยดูทางซ้ายมือเซตค่าเหมือนทางขวามือเลยเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมลากทางขวามือให้ดูอุ้ยให้มันอันมีเบอร์มาแป๊บนึงเดี๋ยวเบอร์มันถูกตัดไปนะครับดูขวามือไปก่อนระหว่างรอเบอร์โทรแทรกนะครับอันนี้นะครับก็ SSID ไม่เกี่ยวนะอันนี้มันคือ Wi-Fi ที่บ้านนะครับนะอันนี้ครับโบรกเกอร์เห็นไหมโบรกเกอร์เดียวกันนี่ทางขวามือนี่เห็นไหมฮะโบรกเกอร์เดียวกันนะครับแล้วก็พอร์ตเห็นไหมฮะ1883นี่เห็นไหมพอร์ตผมก็ใส่1883ไปนะครับแล้วก็เห็นไหมครับแคลนดีไม่แคลนดีเนี่ยผมใช้แคลนดีนี่คนละตัวกันเห็นไหมครับเห็นคำว่าแคลนดีทางซ้ายมือเห็นไหมครับตัวนี้ผมใช้เป็นวอร์วิทขีดพีซี40 Pro ก็คือไอ้มือถือผมนี่แหละนะครับชื่อรุ่นมือถือผมนะครับเอาละคราวนี้นี่แหละ username my mqtt เหมือนกันไหมเหมือนเดะเลยเห็นไหม password เนี่ย password เหมือนกันเลยเห็นไหมครับนะครับก็คือใช้โบรกเกอร์ต้องเป็นโบรกเกอร์เดียวกันนะครับเวลาเราจะใช้ mqttเวลาจะไอตัวลูกอ่ะตัวที่เป็นโมบายจะติดต่อเชื่อมต่อกับตัวที่เป็นแม่ขายหรือตัวที่ส่งข้อมูลหรือตัวที่เป็นผู้รับข่าวผู้ส่งข่าวเนี่ยจะต้องอยู่ในโบรกเกอร์เดียวกันถึงจะมันจะส่งหากันได้ไม่ใช่ว่าคนละโบรกเกอร์นะไม่ใช่ว่าคนนึงไปโบรกเกอร์ของ Hive ของอีกที่นึงและตอนเขียนโปรแกรมก็ไปหาอีกโบรกเกอร์อีกจะไม่มีทางเจอกันครับเพราะว่าโบรกเกอร์ต้องเป็นผู้ให้บริการเดียวกันนะครับบังเอิญตัวนี้ผมใช้ Ajoy นะครับ Ajoy เป็นโบรกเกอร์จดไปนะครับอันนี้ลองจดไปนะครับ ajoy.dns.net หรือใครจะมีฟรีโบรกเกอร์อื่นก็เชิญนะครับอันนี้จดไปดูนะครับนะนี่ผมใส่เป็นแค่วิดีโอเราต้องติดตามวิดีโอถึงจะจดไปผมจะไม่ใส่ไปในลิงก์นะครับเพราะผมใช้เพื่อการทดลองเดี๋ยวก็คนเอาไปใช้ในอย่างอื่นนะครับนี่เอาเพื่อการศึกษาก็จดดูนะครับพอร์ต883แล้วก็ user my mqtt ac อ่านดูในโค้ดที่ผมใส่ไว้ก็ได้นะครับเอาละเสร็จแล้วเรียบร้อยก็เมื่อเสร็จแล้วก็เซฟเห็นไหมครับเซฟอยู่ข้างล่างสุดไอตัวข้างล่างไม่ต้องสนใจนะครับ broker protection บอกแรกถ้าไม่ติดเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับจะไม่ขึ้นต้องกด broker protection ก่อนก็คือมี user password ก็ใส่ user password ไปไอตัว SSL ไม่ต้องใช้ Secure Connection ไม่ต้องใช้ครับก็กดเซฟปุ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถอยหลังกลับมาตอนนี้ Nothing Here คือไม่มีแพนเนลอะไรเลยคือไม่มีหน้าจอกำกับอะไรเลยคือหน้าจอที่เชื่อมต่อกับตัวโบรกเกอร์เลยก็ต้องสมัครก่อนใช่ไหมก็คือกดบวกจะเอาแบบไหนเลือกเอาครับเป็นแบบปุ่มนะครับเป็นแบบ progress bar ก็คือเป็นขีดเป็นแบบกราฟขีดนะครับเป็นแบบมีไฟไหม
มีเทอร์โมมิเตอร์ไหมนะครับเห็นข้างล่างตรงนี้เห็นไหมครับแต่ผมจะเอาตัวอักษรก่อนเพราะมันส่ง Hello World มาใช่ไหมครับเราก็ใส่ Title Name เป็นนะครับข้อความจาก8266เป็นภาษาไทยได้ครับข้อความจาก8266เนี่ยนะครับ ESP ใส่ให้เต็มยศ ESP เห็นไหมครับ Subscribe เห็นไหมฮะเราต้องไปสมัครหัวข้อข่าวชื่ออะไรครับดูในนี้หัวข้อข่าวชื่ออะไรลองไหลดูครับไหลดูหัวข้อข่าวชื่ออะไร Topic อยู่ไหนเอ่ย Sub Publish นี่ Out Topic เดียวกับตัว Hello World ตัวนี้เห็นไหมฮะนี่ Out Topic Hello World นี่ Hello World เห็นไหมก็คือ Outทีตัวใหญ่เห็นไหมครับแล้ว publish ไหมอันนี้จะมีการส่งข้อความกลับไหมไม่เอานะครับก็คือปิดไปไม่เอาถ้า enable ก็สามารถส่งข้อเขาเรียก publish ในหัวข้อนี้กลับไปได้ด้วยนะครับอันนี้แต่เราไม่เอาก็ปิดไปนะครับเสร็จแล้ว prefix suffix ไม่ต้องไปสนใจนะเพราะทีนี้มันเกี่ยวข้องกับชื่อ topicที่ให้มีอะไรนำหน้าอย่างที่ผมบอกมี slash นำหน้าเราสามารถจะใส่อันนี้เราไม่ต้องพิมพ์บ่อยใช้ prefix postfix ไว้ได้นะครับอ่ะเมื่อเสร็จแล้วจบแล้วครับเรียบร้อยนะครับกดเซฟปึ๊ดมาแล้วเห็นไหมนี่281แล้วลองดูทางขวามือเห็นไหมครับลองดู serial monitor ดูครับกด serial monitor ดูเห็นไหมกด serial monitor ดูเนี่ยไปเท่าไหร่ละนะครับกับ94ได้ไหมฮะ95แล้วคราวนี้อาจารย์ครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยมี in topic ด้วยนะครับ in topic ด้วยได้ครับผมแกล้งก็คือเพิ่มปุ่มผมมันจะเป็นปุ่มครับถ้ากดปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มส่งเขียนให้ง่ายเนี่ยลองเขียนดูครับนี่เป็นชื่อปุ่มส่งข้อความแล้วก็ publish ถูกไหมครับเราเป็นคนส่งเพราะนั้นเราต้อง publishชื่อหัวข้อข่าวอะไรครับ in topic t ตัวใหญ่ payload ครับ payload คืออะไร payload คือข้อความสวัสดีจ้าอันนี้คือเราส่งจากอาจารย์จอยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับนอกนั้นมีอย่างอื่นไหมมี notification setting ในประปองไปหาดูเอาเองนะครับว่ามันจะดิ้งๆขึ้นบนมือถือเป็นข้อความอะไรประมาณนี้ notify ได้นะครับกดลองไปเล่นดูนะครับกด save นะกดปุ่มส่งข้อความผมลองกดดูนะเดี๋ยวอะไรเกิดขึ้นโป๊ะนะครับ message send ไปแล้วตอนนี้มาไหมเนี่ยครับมาเนี่ยสวัสดีจากอาจารย์จอยมาแล้วเห็นยังนะผมเคลียร์ใหม่นะตอนนี้โผล่ขึ้นมาแล้วนะอ่ะผมลองกดส่งปุ่มข้อความนะครับโป๊ะสวัสดีจ้าจากอาจารย์จอยเห็นทางขวามาเพราะอะไรครับเฮ้ยมันมาได้ยังไงเพราะว่าผม subscribe ไว้ไงนี่อยู่ในนี้นี่ครับ subscribe อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเพราะว่าโปรแกรมนี้ subscribe หัวข้อข่าวนี้เมื่อมีหัวข้อข่าวนี้เข้ามามันจะทำการเขาเรียก callback ครับเนี่ยเมื่อมีหัวข้อข่าวเข้ามาลองอ่านดูนะครับเป็น message อะไรปั๊บก็เราก็ print ออกมาครับ serial print ในหัวข้อข่าวนั้นแล้วพร้อมทั้ง payload ด้วยแล้วเจ้าตัว LEDนะก็จะติดครับก็จะติดนะครับ LED built-in ก็จะติดแล้วส่งอีกทีครับปึ๊บมาเดี๋ยวเพียงผมไม่มีกล้องติดอยู่นะครับก็จะแต่ถ้าบอกถ้าใส่เป็น1ถ้าใส่เป็น1เดี๋ยวผมอันนี้เขาเขียนไว้แล้วถ้าเพโลดเป็น1 LED จะติดนะครับ LED จะติดถ้าเป็น0 LED อ๋อถ้าเป็น1 LED จะติดถ้าเป็น0ถ้าเป็นอย่างอื่นจะดับครับถ้าเป็น1จะดับถ้าเป็นอย่างอื่นจะหายลองเป็น1ดิเปลี่ยนครับเรากดค้างไว้ครับกดปุ่มค้างไว้จากตรงนี้แล้ว edit ครับส่ง1ดิลองส่ง1ดูส่ง1ดูครับเซฟครับลองกดตัวนะครับปึ๊บไป LED จริงๆในกล้องนี้ผมไม่ได้เปิดกล้องไว้นะครับLED บนบอร์ดจะดับไปครับบนตัว ESP ผมต่อขั้วไว้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่มันก็จะหายนะครับเนี่ยเราสามารถจะควบคุมจากเนี่ยครับเราสังเกตดูตรงนี้กดปั๊บจะส่ง1เห็นไหม
เนี่ย1มาแล้วเนี่ยกด1อ่ะเปลี่ยนข้อความได้ไหมได้ครับ edit เป็นอย่างอื่นนะครับจริงๆเราก็จะตั้งค่า1 2 3เนี่ย1 2 3 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8ไม่รู้ละเอาแค่1 2 3 4แล้วกันจบแค่นี้ลองส่งดูครับปึ๊บเดี๋ยวอันนี้มันไม่ยอมเป็นบรรทัดสุดท้ายให้เนาะแปลกดีเคลียร์อยู่อ่ะกดปุ๊บเดี๋ยว1 2 3 4มาแล้วเห็นมั้ยฮะ1 2 3 4มาแล้วเวลากดผมกดปุ๊บ1 2 3 4มาแล้วนะครับ message send เห็นมั้ยฮะก็อิสระแล้วก็เนี่ยดู Hello World ครับไปถึงไหนแล้วครับ414ถ้าผมกดรีเซ็ตนะผมกดรีเซ็ตบนบอร์ดนะครับนี่ผมกดรีเซ็ตบนบอร์ดมันจะเริ่มต้นใหม่หมดกดรีเซ็ตแล้วนะเริ่มต้นใหม่หมดเลยก็จะเป็น1ใหม่ครับตอนนี้มันติดต่อกับ JFK อยู่นะครับติดต่อกับ Wi-Fi อยู่พอติดต่อได้มันก็จะขึ้น Connect Wi-Fi Connect กันมั้ยครับIP address เท่านี้เท่านั้นแล้วก็ส่งอ่ะแล้วดูมือถือครับเปลี่ยนละมือถือก็เริ่มใหม่ตลอดไปนะครับมันก็ไปเรื่อยๆครับผมกดส่งปลดส่งข้อความก็มาทันทีครับทันทีทันใดเนี่ยครับคือ MQTT เบื้องต้นที่เราจะเทสกันตรงนี้เราลองคิดดูครับถ้าเราจะใช้เจ้าตัวนี้มันก็ต้องรับค่าของ Arduino ส่งให้ส่งข้อมูลให้กับ8266ด้วยวิธีการจะต้องให้มันสื่อสารกันได้เราก็ต้องเขียนโปรแกรมที่จะสื่อสารระหว่าง AT กับ Uno กับตัวนี้ด้วยการผ่านไอ้การส่งด้วยซีเรียลเนี่ยแหละครับการส่งด้วยซีเรียลเนี่ยเดี๋ยวคลิปสุดท้ายก็จะเป็นตัวบอกว่าวิธีการที่จะให้มันคุยกันได้อย่างไรเราส่งข้อมูลผ่านขึ้นมือถือได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับหลักการตรงนี้นะคราวนี้ถ้าจะเป็นกราฟใช่ไหมเดี๋ยวผมลองดูนะอันนี้แถมท้ายให้นิดหนึ่งอาจารย์ครับเราจะทำกราฟยังไงให้มันเป็นกราฟก็ง่ายนิดเดียวครับเดี๋ยวผมลองแปลงไอ้เจ้าตัว1 2 3 Hello World เนี่ยผมแปลงใหม่เนี่ยครับผมแปลงใหม่นะเดี๋ยวผมปิดมือถือตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดอีกทีผมก็จะอันนี้ไม่ต้องสต็อปโปรแกรมมันนะเพราะมันสต็อปไม่ได้นะเพราะมันบลูไปเรื่อยๆเราก็จะมีการแปลงนิดนึงให้เป็นค่าใช่ไหมเนี่ยให้เป็น value เราก็ไม่ใส่ hello world เลยลบทิ้งเลยไม่เอาสมมตินะครับไม่เอานะ hello world ค่า ld ไม่เอาตัวนี้เอาเป็นค่านี้อย่างเดียวชาร์ปนะครับชาร์ปไม่เอา hello world ทิ้งไปเอาเป็นค่าvalue อย่างเดียวและเดี๋ยวดูค่าดีว่าเป็นยังไงเพิ่มกราฟใช่ไหมผมก็มาที่มือถือนี่มือถือเดี๋ยวลองดาวน์โหลดโปรแกรมเดี๋ยวค่อยดาวน์โหลดนะครับเรามาแก้มือถือก่อนเป็นกราฟใช่ไหมฮะ progress ได้ไหมตัวนี้บังเอิญไม่มีกราฟนะครับกราฟลองดูดิเป็นเลเวลแล้วกันเลเวล topic name ก็คือ out topicนะครับ public ไม่ใช้ minimum value ปล่อยครับ display current value ใช่ minimum value เอาสมมุติเป็น0 max value เป็น 5,000 สมมุติเอาละนะครับลองเซฟดูนะครับปึ๊บอ๋อนี่ level อันนี้มันส่งมาเป็น0นะเพราะว่ามันเป็นตัวอักษร86ใช่ไหมนี่ผมก็ต้อง compile ใหม่จริงน่าจะขึ้นเป็นกราฟได้นะอันนี้เราลองดูลองเป็น thermostat ดูไหมลองดูก็ได้ครับนะครับเป็นได้เป็นกราฟแล้วกันนะครับเอาท็อปิกลองดูนะเนี่ยครับมันจะเป็นรูปกราฟแต่บังเอิญเราไม่ได้เราส่งเป็นตัวอักษรนะโหมดเป็นแบบออโต้นะปรับโหมดได้เป็น
อันนี้ผมก็ไม่เคยลองใช้ดูนะครับปรับค่าได้สเกลได้แก้ Edit ลองดูนะมันน่าจะใส่ Topic Base Topic on which the tile นะครับ will contract all parameter 1นะครับอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆมันน่าจะใส่คำว่า Topic นะนี่มันมี Base Topic นี่ไม่มั่นใจเหมือนกันไม่เคยใช้ลองไปอ่านดูนะครับนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนแอปดูนะเราลองเปลี่ยนแอปดูนะครับผมจะไปแอปที่เป็น MQ ที่เป็น on off ลองดูนะนะครับเนี่ยแล้วผมก็เพิ่มแพนเนลนะเพิ่มแพนเนลไปเพิ่มแพนเนล add panel name RFID 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 แล้วกันเนี่ยครับที่ผมใช้อีกตัวนึงนะ RFID ข้างล่างปึ๊บโอเคเรียบร้อยกลับไปที่ RFID ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยเพิ่ม edit เพิ่มครับนี่ก็อีกแบบนึงจะใช้งานยากกว่านิดนึงแต่ว่าลูกเล่นมันเยอะกว่านะเป็นกราฟเป็นเข็มนะนี่เป็นเข็ม display name ก็คือเป็นเลเวลนะครับ subscribe หัวข้ออะไร out topic เห็นไหมเรียบร้อยครับ0ถึง100ไม่รู้0ถึง 5,000 แล้วกัน0ถึง 5,000 จึ๊ดๆเรียบร้อยครับโบรกเกอร์ตั้งโบรกเกอร์ยังโบรกเกอร์ต้องเซตโบรกเกอร์ก่อนเข้าไปที่ setting นะนี่ผมอาจจะทำอย่างเร็วนะ configuration นะฮะโบรกเกอร์เนี่ยผมตั้งแล้ว ajoy.dns.net บังเอิญผมใช้เว็บ socket นะ9001ซึ่งก็ได้เหมือนกันครับเนี่ยมันจะขึ้น connecting connected แหละนะฮะ connected คือ connected ถือว่าต่อแล้วกลับมาที่ dashboard เลือก panel นะครับแล้วอ่ะไม่เห็นขึ้นอะไรเพราะยังผมยังไม่ได้ส่งค่ายังไม่ได้นั่นผมก็เพิ่มนะครับเพิ่มข้อความนะข้อความก็จะเป็น message subscribe เป็นอะไรครับ out topic นะครับ font size เป็น20 display name ก็คือข้อความจาก ESP 8266Hello World มาแล้วเห็นไหมฮะเหมือนกันเดี๋ยวนี้แทบจานครับส่งเป็นค่ามันจะขึ้นที่เข็มไหมได้ครับผมเปลี่ยนใหม่นะอันนี้ละมานี่นะครับมานี่ปั๊บลองดูนะฮะผมก็สวิตเป็นอย่าลืมสวิตตัวขา7ให้ลงให้เป็นออนขา7เป็นออนเอาละขา7เป็นออนปั๊บผมก็ดาวน์โหลดโปรแกรมเลยนะฮะผมดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วนะยังดาวน์โหลดโปรแกรมอยู่นะครับไม่ค่อยเห็นอันนี้บังตาอยู่บังตาเรียบร้อยแล้วครับรีเซ็ตพินปั๊บโอเคผมก็มาตรงนี้อย่าลืมตอนนี้ไม่ขึ้นอะไรถูกไหมครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นอะไรเลยเพราะผมยังไม่ได้สลับยังไม่ได้สลับสวิตช์ตัวที่7ขึ้นเป็นออฟมาแล้วมายังรีเซ็ตอีกทีนึงครับรีเซ็ตทีนึงก่อนรีเซ็ตทีหนึ่งตอนแรกมันอาจจะมีคำศัพท์มั่วๆเพราะมันยังรีเซ็ตอยู่นะครับมาละ connect to JFK แล้ว connecting อะวิ่งหาเกาะ Wi-Fi อยู่ใส่เรียบร้อยปั๊บ connect publish 1 2 3เห็นไหม1ได้1 2 3ไม่มี hello world แล้วเพราะผมเราลบออกแล้วเข็มขึ้นมาไหมครับเข็ม
ข็มขึ้นแล้วเห็นไหมเห็นไหมเข็มมาเป็นเลข6เลข7แล้วถ้าดูเข็มเห็นไหมฮะ8 9นะเพิ่มขึ้นนะถ้าผมปรับสเกลก่อนปรับสเกลให้เป็นสัก1 100เดี๋ยวจะเห็น200แล้วกันมาแล้วเห็นไหมขึ้นมาแล้วแล้วก็จะสั่งการใช่ไหมให้ส่งข้อความหรือส่งข้อมูลอะไรไปนะครับเราก็สามารถสั่งการได้นะโอเคนะอันนี้ก็จะให้เห็นว่าเนี่ยวิธีการเขียน826ที่ต่อกับMQTT นะครับ MQTT เป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะดูซับซ้อนหน่อยนะครับมันแต่เราต้องรอบคอบเวลาเราทำงานเนี่ยเราต้องค่อยๆทำทีละเรื่องแล้วค่อยๆยำเอาค่อยๆ copy มารวมกันในโปรแกรมเดียวกันนะแต่อันนี้มันก็คือเป็นฝั่งของอะไรครับอย่าลืม8266เพราะนั้นเราต้องทำโปรแกรมให้826แค่ส่งข้อมูลอย่างเดียวรับค่ารับซีเรียลรับการคอมมิวนิเคชันจากซีเรียลของอะไรครับของ Uno นะครับแล้วก็ส่ง Publish ออกไปนะครับอันนี้แต่ส่วน Uno ก็ทำหน้าที่อ่านเซ็นเซอร์อย่างเดียวแล้วส่งค่าทางซีเรียลผ่านเข้ามายังอะไรครับ8266นะจะตัว8266ก็ทำการ Subscribe เอ้ยทำการ Topic ก็เรียก Publish Topic ออกไปนะนี่ครับอย่างที่บอกเนี่ยพอเป็น PC พอถ้าเกิดเราเขียนคุยกัน2ตัวนี้แล้วเนี่ยสวิตช์3 4ออฟหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะทำให้อะไรครับเราจะรู้เลยว่ามันทำงานไม่ทำงานเพราะว่ามันไม่มีการคุยกันระหว่าง PC คือสื่อสารผ่าน Serial Com ของ Arduino ไม่ได้เราจะต้องเขียนเขาเรียกโปรโตคอลคุยกันเองเขียนหลักการสื่อสารเขาเรียกว่าเฮ้ยส่งอะไรมารับอะไรมาส่งแล้วโอเคอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องไปกลับนะซึ่งเดี๋ยวที่บอกว่าจะมีเหมือนเฉลยนะแต่จริงๆก็ไม่เชิงเฉลยครับเพียงแค่หลักการโอเคครับคงแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้